สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่งณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความกลัวที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จตอนที่1ผู้ฟังทุกท่านครับความกลัวนั้นเป็นธรรมชาติของหมู่มวลมนุษยชาติทุกชนชาตินะครับทุกประเทศทุกพื้นที่โดยลึกลงไปแล้วมนุษย์นั้นก็จะมีความกลัวที่แตกต่างแต่ในขณะเดียวกันความกลัวนั้นก็สามารถถูกแก้ไขได้ถูกปรับได้ครับจากงานวิจัยจากการเก็บข้อมูลของครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นจะกลัวทั้งหมด8ประการข้อที่1ครับกลัวความยากลำบากอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆนะฮะโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เราทุกคนล้วนกลัวสิ่งนี้มีวิธีแก้นั่นก็คือทุกครั้งเมื่อเราเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ให้คิดว่านั่นเป็นประสบการณ์และบทเรียนต่อมาครับความกลัวที่2นั่นคือกลัวในสิ่งที่ไม่รู้วิธีแก้นั่นก็คือให้ศึกษารายละเอียดในสิ่งนั้นๆเพิ่มเติมและสนุกไปกับสิ่งนั้นด้วยกลัวที่3ครับนั่นคือกลัวเสียหน้าและศักดิ์ศรีวิธีแก้หรือทางแก้นั่นก็คือให้มองเป็นการฝึกฝนเป็นการเรียนรู้เป็นการเพิ่มพูนความกลัวที่4อันนี้เจอกันมากเลยนะฮะนั่นคือกลัวความเปลี่ยนแปลงวิธีแก้นั่นก็คือให้คิดอยู่เสมอว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรจีรังล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปดังคำที่พระพุทธเจ้าท่านสอนดังนั้นทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการกลัวความยากลำบากกลัวสิ่งที่ไม่รู้กลัวเสียหน้าและศักดิ์ศรีกลัวความเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้หากเรามีการเข้าโปรแกรมการฝึกจิตวางระบบเรื่องของความคิดพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ mindset เราจะเห็นหนึ่งวิธีแก้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากใจหากเรามีครูมีโค้ชมีผู้ที่มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำก็จะก้าวเดินได้อย่างมั่นคงและทรนงในสิ่งที่ดีนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC ส่งมอบอย่างสร้างสรรค์วันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ